หลังจากสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชที่มีนายเทียนใชยกิรนันเป็นประธานความร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบรวรศักดิ์วโนโนด้วยมติ135ต่อ150เสียงงดออกเสียง7เสียงจากสปชทั้งหมด250คนในวันที่6กันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีนายบรวรศักดิ์เป็นประธานและสปชจะต้องยุติบทบาทหน้าที่ลงพร้อมกันโดยรัฐธรรมนูญพศ2557หรือรัฐธรรมนูญฉบับช่วคราวแก้ไขพศ2 5 5 8กําหกำหนดให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชแต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปทชุดใหม่จำนวน200คนภายในหนึ่งเดือนนับจากวันคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ต่อมาวันที่5ตุลาคมคอสชอได้ประกาศรายชื่อสอปทจำนวน200คนจำแนกเป็น4กลุ่มใหญ่ได้แก่อดีตสปชจำนวน65คนทหารตำรวจ56คนข้าราชการศาล59คนนักการเมืองกลุ่มการเมือง15คนและภาคธุรกิจเอกชน5คนโดยสปทส่วนใหญ่เลือกร้อยเอกธินพันธ์นาคตะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยพลเอกสุจินดาคราประยูนเป็นประธานสปท ไม่เพียงเท่านั้นนอกจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคอสชอจะเป็นผู้แต่งตั้งสปททั้ง200คน ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปอีก6คณะที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อควบคุมการปฏิรูปของสองปทให้เป็นไปตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน3ฝ่ายหรือวิบแม่น้ำสามสายได้แก่สปทสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอและรัฐบาลเพื่อให้การปฏิรูปเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันอีกด้วย ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลเหล่านี้ล้วนสะท้อนความพยายามที่จะกระชับอำนาจในการปฏิรูปให้อยู่ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปของรัฐบาลอย่างชัดเจน ขณะที่ผลงานของสอปชตลอดระยะเวลาการทำงาน11เดือนได้แก่ข้อเสนอการปฏิรูปกว่า505ข้อจําข้อจำแนกเป็น37วาระการปฏิรูป7วาระการพัฒนาและมีข้อเสนอปรับปรุงกฎหมายและร่างกฎหมายใหม่กว่า150ฉบับรวมถึงเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่กว่า100หน่วยงานซึ่งภายใต้ระยะเวลาการสังเคราะห์ผลงานดังกล่าวมีการคาดการว่าสปชใช้งบประมาณไปกว่า700ล้านบาทคิดจากเงินเดือนรวมของสมาชิกสปช .200 5 5 0คนกว่า530ล้านบาทและว,วงเงินงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของสอปชกว่า180ล้านบาท ทั้งนี้ภายหลังสปทเข้ามาทําหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปได้นําแนวทางของสอปชมาสารต่ออย่างเด่นชัดโดยเฉพาะการนําร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจํานวน16ฉบับมาพิจารณาในชั้นคณะกรรมาการสามัญที่เกี่ยวข้องทั้ง11คณะและเตรียมนําเข้าสู่ที่ประชุมสปทก่อนที่จะผลักดันเป็นกฎหมายเพื่อบังคับให้เกิดการปฏิรูปต่อไป กระทั่งล่าสุดนายอลงกรพลบุตรรองประธานสบทคนที่1เปิดเผยว่าสบทตเตรียมผลักดันการปฏิรูปให้เป็นรูปธรรมใน3เรื่องได้แก่การปฏิรูปกีฬาอาทิการผลักดันให้เกิดกระทรวงกีฬาและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถีและกำกับกิจาการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมพศ2553หรือร่างพรบอกอสอทอชอและการปฏิรูปกิจาการตำรวจซึ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนศักยภาพของสองปทออีกด้วย อย่างไรก็ตามการปฏิรูปยังคงเป็นประเด็นสําคัญที่รัฐบาลจะต้องทําให้สำเร็จผลก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงในปี2,560ตามรถแมพของคอสอชอและรัฐบาลส่วนการปฏิรูปวาระอื่นๆจะปรากฏเป็นรูปธรรมหรือไม่คงเป็นภารกิจที่รัฐบาลจะต้องผลักดันให้แม่น้ําทั้ง3ส,สายไม่ว่าจะเป็นสปทศอนอชอและคอรมอเร่งครอดมาตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้กับสังคมในระยะเวลาที่เหลืออีกหนึ่งปี3เดือนนับจากนี้ เจษดาจิสระทีมข่าวการเมืองรายงาน